ดคุยกับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะคุณเป๊ปซี่คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมออกมาสังเกตการอยู่ข้างนอกนะครับเพราะวันนี้มีการประชุมหารือกันอย่างไม่เป็นทางการครับระหว่างแม่ทัพกองทัพภาคที่4นะครับพลโทพรศักดิ์คุณสวัสดิ์กับทูตเยอรมันนะครับท่านเกอร์สมิธนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือทูตฝรั่งเศสจาร์ลูเปิลซึ่งท่านก็ทั้ง2ท่านนี่นะครับคุณนุ่นคุณเต็กเคยลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยท่านทูตเยอรมันเนี่ยลงไปเมื่อกลางปี62ครับแต่ว่าท่านทูตฝรั่งเศสเนี่ยลงไปเมื่อช่วงต้นปีนี้ครับแต่ว่าตอนลงไปในพื้นที่นั้นก็ไม่มีจังหวะที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับรวมถึงรองเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับแล้วก็มีอดีตแม่ทัพพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรลัตเนี่ยท่านก็มาในการหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ด้วยก็เพื่อมาชี้แจงการดำเนินงานในส่วนของกองทัพภาคที่4นะครับไปตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่เดินทางมาถึงโรงแรมที่ใช้เป็นที่ประชุมนะครับก็มีการฉายสไลด์แนะนำในส่วนประมาณเป็น10นาทีนะครับชี้แจงการทำงานในพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับแม่ทัพภาคที่4พลโทพรศักดิ์เนี่ยท่านก็ใช้เวลาในการอธิบายถึงการทำงานของกองทัพตลอดช่วงก่อนหน้านี้นะครับโดยพูดถึงเหตุความไม่สงบเนี่ยก็เป็นการก่อเหตุที่มีลักษณะของการทำร้ายผู้บริสุทธิ์ทำร้ายผู้นำศาสนาทั้งศาสนาพุทธนะครับพระสงฆ์แล้วก็ผู้นำศาสนาในส่วนของศาสนาอิสลามนะครับก็พูดถึงหลายคนที่โดนกระทำในครั้งนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งที่มีการใช้ความรุนแรงในส่วนของขบวนการปียาเย็นแล้วก็ในช่วงที่มีการชี้แจงนี่นะครับก็พูดผ่านล่ามครับท่านแม่ทัพก็ได้ชี้แจงถึงในช่วงของการพัฒนาในพื้นที่ว่ามีการดำเนินการอย่างไรแล้วก็ผ่านองค์กรของประชาชนในพื้นที่ที่เรียกว่าสภาสันติสุขตำบลนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการใช้องค์กรสภาสันติสุขตำบลเนี่ยเป็นตัวกลางในการประสานแล้วก็ยังพูดถึงช่วงสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่สองสามเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของจากกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่ทัพภาคที่4ท่านก็อธิบายถึงเรื่องสถานการณ์ว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้มาแจ้งให้ทราบว่ามีกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบลงมาหลบพักอาศัยในหมู่บ้านนะครับก็มีการนำกำลังเข้าไปแล้วก็เกิดการปะทะกันนอกจากนี้ยังได้พูดถึงแถลงการของกระบวนการ BIN นะครับครับที่มีการออกแถลงการแล้วก็ประกาศเหมือนกับว่าเป็นการประกาศหยุดยิงในช่วงเหตุการณ์สถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคประชาสังคมในพื้นที่ก็มีการตั้งคำถามว่าเมื่อขบวนการประกาศเหตุหยุดยิงไม่ใช้อาวุธสงครามในช่วงโควิดเนี่ยนะครับแล้วทำไมถึงยังมีการดำเนินการจากฝ่ายเจ้าหน้าที่แม่ทัพก็ชี้แจงในช่วงนี้นะครับว่าขบวนการ BIN เนี่ยก็เป็นขบวนการที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวการออกแถลงการนั้นก็เป็นการออกแถลงการฝ่ายเดียวของฝ่ายขบวนการโดยที่ทางกองทัพเนี่ยก็ไม่ได้รับรู้ในส่วนนั้นนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะเมื่อมีคนมาแจ้งแล้วรับรู้ว่าเป็นขบวนการติดอาวุธเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็มีนำกำลังเข้าไปแล้วมีการปิดล้อมปะทะแล้วก็ยึดอาวุธได้แล้วก็คนที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตเนี่ยนะครับถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นอดีตผู้ปฏิบัติงานเคยมีหมายจับทั้งหมดนี้แม่ทัพก็พยายามชี้แจงให้ทางทูตได้เข้าใจนะครับว่าการทำงานในพื้นที่เนี่ยเน้นในเรื่องของการไม่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุปะทะเนี่ยนะครับมันก็การสูญเสียมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างนะครับกรณีเหตุการณ์ปิดล้อมที่อำเภอสะบ้าย้อยซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยทางกองทัพได้นำเอาผู้นำศาสนานะครับในหมู่บ้านแล้วก็นำเอาคุณแม่ของคนร้ายเนี่ยนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมาพูดจาเกลี้ยกล่อมจนในที่สุดคนร้ายนี่ยอมวางอาวุธนะครับแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่แม่ทัพเอามาชี้แจงกับทางท่านทูตนะครับให้เข้าใจว่าการทำงานของกองทัพภาคที่4เนี่ยได้มีการย้ำในเรื่องนี้ก็คือในช่วงของการปิดล้อมเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการย้ำในส่วนของการไม่ใช้อาวุธแล้วก็เรียกผู้นำศาสนามาชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งในการพูดคุยนะครับในช่วงที่ออกมารายงานเนี่ยขณะนี้ก็ยังเป็นการพูดคุยอยู่
ซึ่งในช่วงที่2นั้นน่าจะเป็นช่วงของการตอบคำถามในส่วนของในส่วนของท่านทูตทั้งสองท่านนะครับที่เคยลงไปแล้วก็นอกจากนี้แม่ทัพก็ยังได้เล่ากับทางเล่าให้ฟังนะครับว่าการจัดการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เจตนาก็คือการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีในส่วนของภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้ข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ในส่วนของท่านทูตทั้งสองท่านก็มีความสนใจในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยมีการเรียกคุยมาแม่ทัพยังกล่าวด้วยนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้ครับได้รับเชิญจากทางกาชาดสากลนะครับคือ ICRC เนี่ยเพื่อให้เดินทางไปเจนีวาซึ่งทางแม่ทัพก็บอกว่าได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าการพูดคุยทำความเข้าใจกับองค์กรระหว่างประเทศรัฐบาลระหว่างประเทศโดยเฉพาะทางสหภาพยุโรปนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วทางกองทัพเนี่ยมีความมั่นใจในการทำงานตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่มีการกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีทางเดียวที่จะชี้แจงในเรื่องนี้ได้ก็คือชี้แจงทำความเข้าใจผ่านตัวแทนของแต่ละประเทศแล้วก็ยังตั้งความคาดหวังครับว่าในอนาคตเนี่ยก็จะอาจจะเชิญทูตของ EU นะครับหรือว่าประเทศที่มีความสนใจในการแก้ปัญหาของรัฐในส่วนของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาชี้แจงพูดคุยทำความเข้าใจครับพี่เป๊ปซี่คะอย่างทูตฝรั่งเศสและทูตเยอรมันเนี่ยเขาก็เป็นผู้แทนของใครหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาฟังวิธีการแก้ปัญหาของเราอะคะคิดว่าในช่วงหลังเนี่ยนะครับทางกระบวนการ BIN เนี่ยก็มีการลุกทางการเดินระหว่างประเทศนะครับมีการออกข่าวแล้วก็มีการที่จะไปชี้แจงให้แนวร่วมบอกไปชี้แจงระหว่างการประชุมไปของ ICRC หรือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกไปชี้แจงแล้วก็มีการโจมตีกล่าวหาการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทางกองทัพภาคที่4นะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีมาตรการที่เห็นว่ามันถึงเวลาที่อาจจะต้องมาทำความเข้าใจในส่วนนี้เช่นกันนะครับรวมถึงแนวทางที่ว่าจะต้องมาพูดคุยกับทางสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทยเพื่อที่จะชี้แจงในทุกเรื่องซึ่งตรงนี้ครับแม่ทัพก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่ได้ชี้แจงในทุกประเด็นนะครับก็ทำให้เป็นหัวเรื่องที่มีการเอาประเด็นเนี้ยไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างกรณีของอิซอมบูซอนะครับที่เป็นแนวร่วมแล้วก็เสียชีวิตในระหว่างการถูกควบคุมตัวในการชี้แจงวันนี้แม่ทัพก็มีการพูดประเด็นนี้แล้วก็ยืนยันว่าการเสียชีวิตของอิซอมบูซอเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์หลังจากส่งคืออีซอมูซอเนี่ยนะครับเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวแล้วก็มีการกล่าวหาว่าทางกองทัพภาคที่4มีการซ้อมทรมานในขณะที่กองทัพภาคที่4ก็ยืนยันในส่วนของหลักฐานทางการแพทย์นะครับว่าไม่พบว่าร่างกายเนี่ยนะครับมีการถูกทรมานหรือมีรอยพบรอยการทารุณเนี่ยนะครับอย่างที่มีการกล่าวหาประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรระหว่างประเทศรัฐบาลต่างประเทศนะครับให้ความสนใจแล้วก็ในส่วนของทูตเองเนี่ยนะครับทั้งท่านจาร์กลาปูแล้วก็เกอร์ชอปินเนี่ยแหละครับสองท่านนี้เนี่ยให้ความสนใจในสถานการณ์ภาคใต้ต้องถือว่าเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเคยลงไปในพื้นที่แต่ว่าพอลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาในการชี้แจงพูดคุยตามความเข้าใจก็เลยแม่ทัพเนี่ยแหละครับก็เลยเชิญมาทานอาหารค่ำแล้วก็สรุปสถานการณ์ให้ฟังแล้วก็ในส่วนของการพูดคุยกันนี่ครับก็คงจะได้มีโอกาสในช่วงของการนั่งรับประทานอาหารค่ำนี่ครับชี้แจงในทุกประเด็นที่สงสัยซึ่งเรื่องนี้คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่รวมถึงการทำเข้าใจกับสังคมโดยรวมเนี่ยครับโดยเฉพาะสังคมต่างประเทศเพราะว่าก็มีการเอาประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เนี่ยครับไปชี้แจงไปกล่าวหาเพราะว่าอย่างในเรื่องของศูนย์สักถามเนี่ยนะครับขณะนี้ทางกองทัพเขาก็ย้ำว่าในกรณีของศูนย์สักถามเนี่ยมีการดำเนินการตามที่ภาคประชาสังคมเรียกร้องแล้วก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับทั้งการตั้งกล้องวงจรปิดรวมถึงการอำนวยความสะดวกแล้วก็ในสิ่งที่มีการเรียกร้องว่าเพื่อที่จะทำให้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วการสอบสวนสอบถามระหว่างการซักถามเนี่ยนะครับไม่ถูกกล่าวหาว่ามีการเป็นที่ในการซ้อมทรมานและจนทำให้เกิดการเสียชีวิตอย่างที่เคยเกิดขึ้นครับครับ
พี่เบปซี่ครับเราไปอัปเดตกันต่อในเรื่องของวันเฉลิมกันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าก็ครบ3อาทิตย์แล้วครับที่บอกว่าถูกอุ้มหายไปแต่ว่าทางโฆษกตำรวจเองก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันด้วยซ้ำไปนะว่าถูกลักพาตัวเรื่องนี้ยังไงบ้างครับพี่เบปซี่ครับครับใช่ครับก็วันนี้จริงๆก็ครบ3สัปดาห์นี่ทางวันเฉลิมนี่ถูกอุ้มหายไป4มิถุนายนนะครับวันน่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับแต่ว่าวันนี้ครับ VOA ของแคนเบเดียเนี่ยนะครับก็มีการเสนอรายงานในเรื่องนี้ซึ่งเราก็ตอบติดในส่วนของฝ่ายกัมพูชานะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีการลักพาตัวไปจากคอนโดที่พักแท้ของการ์เด้นเมื่อช่วงพบค่ำวันพฤหัสที่4เนี่ยนะครับก็ไม่มีรายงานจากทางกัมพูชาอีกเลยนะครับมีช่วงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไปตรวจสอบรถโตโยต้าไฮแลนเดอร์นะครับ SUV ที่บอกว่าเป็นคันที่คนร้ายเนี่ยลักพาตัวคนเฉลิมขึ้นรถไปนะครับแต่ว่าทางโฆษกตำรวจก็บอกว่าหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยป้ายก็เป็นป้ายทะเบียนปลอมนะครับแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าแต่วันนี้ครับ VOA แคนเบเดียของทางกัมพูชาเนี่ยก็รายงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนเดิมครับคุณจายกิมเกือนเนี่ยแล้วบอกว่าคืบหน้าก็คือได้ตรวจสอบดูวิดีโอคลิปนะคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่แล้วอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการอุ้มหายไปเนี่ยนะครับทางใจกิมเกือนเนี่ยท่านก็บอกว่าหลังดูวิดีโอคลิปแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุการณ์ลักพาตัวอย่างที่กล่าวหานะครับแล้วก็สถานที่ก็ไม่มีความชัดเจนแล้วก็บอกว่าขณะนี้ทางกัมพูชาเนี่ยก็ยังมีการตรวจสอบมีการสืบสวนอยู่แล้วได้รายงานในเรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยให้กับทางสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเนี่ยได้รับทราบไปแล้วนะครับก็แต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นใน VOA ของแคนเบเดียนี่นะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับก็คือพยายามหาวิทเนสหรือพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เป็นผู้หญิงชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่าเนี่ยพยานคนนี้ก็บอกว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวกับวันเฉลิมแล้วก็ในวันเกิดเหตุนั้นก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็มารายงานครับว่าเนี่ยมีการลักพาตัวไปจากหน้าคอนโดที่พักอันนี้ก็เป็นรายงานที่ VOA อ้างผู้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับจนวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเลยนะครับรวมถึงกระทรวงต่างประเทศหรือว่ากระทรวงมหาดไทยแล้วโฆษกรัฐบาลเนี่ยที่ออกมายืนยันในเรื่องนี้ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนด้านนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่สบายใจเพราะว่าทางวันเฉลิมเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะใต้ดินใช้โซเชียลมีเดียใช้ Facebook เนี่ยนะครับในการเคลื่อนไหวโดยใช้ชื่ออวตารแล้วก็ออกมาเขียนใน Facebook ลักษณะที่โจมตีจับจ้วงบินให้ร้ายเฟคนิวส์เนี่ยนะครับแล้วมันก็เกิดกรณีอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4เนี่ยครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้ตรวจสอบพูดคุยในส่วนของแหล่งข่าวที่รับรู้เรื่องนี้นะครับก็บอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็มีการเตือนเรื่องนี้บอกว่าถ้าลี้ภัยการเป็นในส่วนของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องไม่เคลื่อนไหวในลักษณะที่จะกระทบด้านความมั่นคงกับรัฐบาลไทยเพราะว่าไทยกับกัมพูชาก็มีความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีตลอดช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เราเคยวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อปลายปีที่แล้วกรณีของสมรังสีเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือที่ทางกัมพูชาเนี่ยก็รู้สึกชื่นชมไทยนะครับที่ว่ามีส่วนในการไม่ให้สมรังสีใช้แผ่นดินไทยในการเข้าไปเคลื่อนไหวในส่วนของกัมพูชาแล้วผมก็คาดว่าในส่วนของฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยก็มีการร้องขอในส่วนของกัมพูชาเช่นกันหากมีการเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้นะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นของกรณีวันเฉลิมแล้วก็มันมีความคืบหน้านะครับในส่วนของคดี Facebook อวตารเนี่ยนะครับผมได้ตรวจสอบใช่ครับก็ได้ตรวจสอบล่าสุดกับทางปอทเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าขณะนี้ทางปอทเนี่ยได้รับเรื่องทั้งหมดนะครับที่มีการแจ้งความไว้เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วแล้วรายงานทั้งหมดที่มีการแจ้งความไว้เนี่ยนะครับส่งมาที่ส่วนกลางส่งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วปอทเนี่ยได้ตรวจสอบสำนวนคดีแล้วนะครับส่งกลับไปแล้วก็ยืนยันครับว่ารายชื่อที่เครือข่ายประชาชนที่ออกมาแจ้งความนะครับมีการแจ้งความ Facebook อวตารเนี่ยนะครับแล้วระบุตัวตนของกลุ่มคนที่เป็นใช้ Facebook อวตารนั่นเนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันก็คือคนที่ใช้ Facebook อวตารเนี่ยก็ถูกเครือข่ายประชาชนเนี่ยนะครับแจ้งความระบุชื่อท
ที่อยู่เรียบร้อยครับแล้วก็สถานการณ์จากตรงนี้ไปนะครับเข้าใจว่าทางสถานีตำรวจในหลายพื้นที่ในทั่วประเทศเนี่ยนะครับที่รับแจ้งความไว้เนี่ยก็จะมีการออกหมายเรียกหรือไม่ก็เป็นหมายจับเพื่อที่จะเรียกบุคคลเหล่านี้นะครับมาให้ปากคำก่อนที่จะส่งเรื่องไปที่อัยการแล้วก็ดำเนินคดีในชั้นศาลครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าในเรื่องของการเฟซบุ๊กอวตารและโพสต์ข้อความที่ลักเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมมาตรา14เนี่ยเมื่อทางตำรวจเห็นว่ามันเข้าข่ายความผิดนะครับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเฟซเดลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะดำเนินการต่อในขั้นตอนกระบวนการกฎหมายต่อไปนะครับค่ะพี่เบปซี่คะดูแล้วแนวโน้มเนี่ยเหมือนน่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีเรื่อยๆเลยถูกไหมคะเพราะว่าเห็นนี่เพิ่มต่อเนื่องเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าคดีที่ทางเครือข่ายประชาชนแจ้งความไว้แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ผมตรวจสอบเนี่ยมี70-80คนเลยนะครับทีแรกผมคิดว่ามี 3-40 นะครับตอนนี้แจ้งความไว้แล้ว 70-80 แล้วเครือข่ายประชาชนนี่เขาก็กอดติดตลอดนะครับแล้วเขาก็จะตามดูครับว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะใน Loyal List Marketplace นะครับที่คุณปวินตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นมีเยาวชนเนี่ยเข้าไปแสดงความเห็นในลักษณะที่ใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการปล่อยข่าวเฟคนิวเนี่ยเครือข่ายประชาชนนี่เขาก็ทำงานมาตลอดแล้วเข้าใจว่าการกอดติดส่วนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่นะครับในส่วนที่แจ้งความไปแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายแต่ว่าในส่วนของเครือข่ายนี้เขาก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เยาวชนหรือว่าในส่วนของนิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งนะครับที่โพสต์ข้อความในลักษณะที่คิดว่าเฟซอวตารแล้วตามไม่ได้เนี่ยนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นเป็นการยืนยันนะครับว่าปตท.เขายืนยันแล้วครับว่าเฟซอวตารที่เครือข่ายแจ้งมาเนี่ยพร้อมตัวตนของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังครั้งนี้นะครับเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้วสามารถนำไปสู่การออกหมายเรียกและหมายจับได้ครับค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของเครือข่ายเนี่ยค่ะพี่เบปซี่คะมีการร่วมมือกับตำรวจเพิ่มเติมไหมคะก็ในส่วนของเครือข่ายนี่ร่วมมือในลักษณะของการเหมือนกับว่าเขาติดตามแล้วก็มีรายละเอียดเพราะว่าเขามีเครื่องมือไซเบอร์ไอทีนะครับที่สามารถระบุตัวตนของFacebook ที่ใช้ชื่ออวตารได้เลยครับพอเขาตรวจเจอเนี่ยก็ไปตรวจหาบุคคลเหล่านั้นว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับโดยเขามั่นใจว่าไอทีที่เขามีเนี่ยมันสามารถตามตัวบุคคลเหล่านี้ได้แล้วปอทก็ยืนยันครับว่าตัวบุคคลที่ส่งมาเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ใช้เฟซอวตารเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อนะครับว่าสถานการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยจะไปถึงตรงไหนแล้วมีหลักฐานมากพอที่ทางการเนี่ยนะครับจะส่งอัยการแล้วก็ส่งฟ้องศาลหรือไม่ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็รับรู้เหมือนกันเพราะเหตุว่านี่มันผิดพ.ร.บ.คอมมาตรา14ที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยครับส่วนใหญ่ที่ผิดก็คือผิดมาตรา14วงเล็บ3ไหมฮะที่ถูกเอาผิดใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่อง112นะครับเพราะกรณี112นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านก็พูดในเรื่องนี้นะครับแล้วประเด็นที่มีการพูดกันตลอดเวลาก็คือพ.ร.บ.คอมมาตรา14ในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับที่มันจะมีการดำเนินคดีเอาผิดคนเหล่านี้ครับค่ะเอาล่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะขอบคุณพี่เบปซี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเบปซี่เสริมสุขกสิติประดิษฐ์นะคะในช่วงของแหล่งข่าวเล่ามาคือเบื้องต้นดูแล้วเนี่ยเครือข่ายอวตารที่ยังทำเป็นขบวนการกันอยู่เนี่ยคืออย่างไรก็ตามเนี่ยหนีไม่พ้นนะเขาสามารถที่จะแทร็กไปได้คือภาคประชาชนเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พี่เบปซี่บอกเสมอเลยว่าสามารถที่จะระบุตัวตนและระบุไปได้เลยว่าบ้านอยู่ที่ไหนยังไงและเขาแจ้งความเนี่ยเอาผิดกันไป 70-80 รายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คึกขนองแล้วทำเนี่ยเปลี่ยนใจดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายกลายเป็นมีคดีติดตัวแล้วโทษเนี่ยถึงขั้นจำคุกด้วยค่ะใช่แล้วนะครับก็ต้องดูกันให้ดีหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าตามไม่เจอตามจริงๆเจอแน่นอนนะครับค่ะ